สวัสดีค่ะพบกับครูเจฟอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะครูเจฟจะมาสอนการเก็บข้อมูลนะคะฝากไว้ที่ Google Drive นะคะซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลได้ดีที่สุดนะตอนนี้นะคะไม่มีวันหายไม่มีไวรัสแล้วก็ใช้สะดวกทุกที่นะที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะนะจะสามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือนะคะสมาร์ทโฟนของเราได้ด้วยนะคะเราสามารถเก็บข้อมูลทั้งภาพทั้งวิดีโอทั้งงานไฟล์ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะคะที่สำคัญไม่หายด้วยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะ Google Drive เนี่ยจะเป็นแอปส่วนหนึ่งที่เป็นบริการของ Google นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรานะคะมีบัญชีของ Google เราต้องสมัครเข้าใช้บัญชีของ Google ก่อนนะคะซึ่งนั่นก็คืออีเมลนั่นเองนะคะถ้าใครยังไม่มีก็ให้สมัครก่อนเลยได้นะคะถ้าหากว่ามี user กับ password ของ Google แล้วเนี่ยเป็นสมาชิกลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมีอีเมลแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปได้นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปก่อนเลยนะคะตอนนี้อยู่ในบัญชีอยู่ขอออกจากระบบก่อนละกันนะคะเพื่อเข้าหมายให้ดูตอนนี้ก็กำลังออกจากระบบนะคะเห็นไหมคะสันตรงนี้ยังไม่มีรูปภาพเรานะคะยังไม่มีชื่อของเราก็เข้าไปเลยค่ะคลิกตรงนี้เลยนะคะลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยค่ะคือตรงนี้เราเข้าไว้แล้วเราเคยเข้าแล้วมันก็จะมีอีเมลของเราอยู่เราก็สามารถที่จะใส่รหัสตรงนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเป็นตรงนี้เป็นอีเมลของคนอื่นนะคะเราก็คลิกตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนใส่อีเมลของเราลงไปนะคะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้อื่นตรงนี้เลยค่ะนะแล้วก็คลิกเพิ่มบัญชีนะคะมันก็จะพร้อมที่จะให้เราใส่อีเมลของเราแล้วนะคะก็จะเริ่มใส่อีเมลเลยสุดลิยุดมีแล้วนะคะตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะถ้าเกิดใครไม่มีก็ต้องพิมพ์ก่อนนะค่ะแล้วก็คลิกถัดไปนะคะตรงนี้ก็ให้ใส่รหัสนะรหัสพาสเวิร์ดของเรานั่นเองนะคะปุ๊บเซตนะคะนี่มันถามว่ากลัวมันไม่ใช่ของเราอะนะคะกู้คืนเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็เข้ามาได้แล้วตรงปุ่ม9ปุ่มมหัศจรรย์นี้เขาเรียกว่าปุ่ม Qs นะคะเราสามารถคลิกเลือกแอปของ Google ตรงนี้ได้เลยนะคะบอกแล้วว่ามีหลากหลายมากนะคะมีการค้นหามีแมปมี YouTube นะคะมีข่าวมี Gmail มี Drive นะคะเราจะโฟกัสกันที่ตรง Drive ตรงนี้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะเห็นได้ว่าข้อมูลนะคะของชั้นเยอะมากเลยนะคะข้อมูลของคุณเจมส์มีเยอะมากเลยมีทั้งรูปมีทั้งเอกสารมีทั้งอะไรต่างๆอยู่ในนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะให้ได้ถึง15กิกะไบต์นะคะกิกะไบต์เลยทีเดียวนะเราสามารถเก็บได้เยอะนะคะตอนนี้ใช้ไป9กิกะไบต์นะคะก็เหลืออีกเยอะเหมือนกันนะคะนะคะเราสามารถจัดการสร้างเป็นโฟลเดอร์เก็บงานนะคะของเราเอาไว้งานสำคัญเราขึ้นมาไว้ที่ตรงนี้นะคะและที่สำคัญชอบมากที่สุดก็คือตรงรูปภาพนี่แหละค่ะเราถ่ายจากมือถือของเรานะคะแล้วเราก็แชร์มาที่ไดรฟ์รูปจากโทรศัพท์มือถือก็จะขึ้นนะเข้ามาอยู่ในคอมพิวเตอร์ในไดรฟ์ของเราได้นะคะซึ่งเราสามารถเปิดได้ทุกที่นะไม่จำเป็นต้องเครื่องนี้เครื่องเดียวนะคะเดี๋ยวจะพาสอนนะคะทำการอัปโหลดงานนะคะที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเข้ามาไว้ใน Google Drive ตรงนี้นะคะอันดับแรกนะคะก็ไปที่ตรงนี้นะคะไดรฟ์ของฉันนะคะจะทำโฟลเดอร์ใหม่หรือจะอัปโหลดไฟล์นะคะก็เลือกเอานะคะเพิ่มเติม
รงนี้นะคะแต่ตรงนี้เราจะทำการอัปโหลดไฟล์นะคะปุ๊บเราจะอัปโหลดไฟล์อะไรเข้าไปดีล่ะคะเราก็มาเลือกกันนะคะในที่นี้ขอเป็นอันนี้ละกันนะคะบันทึกการอ่านละกันนะคะก็คลิกเลือกไฟล์แล้วก็โอเพ่นนะคะสังเกตดูข้างล่างตรงนี้นะคะข้างล่างตรงนี้ก็ทำการบอกว่าอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว1รายการนะคะเนี่ยงานของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะบันทึกการอ่านเห็นไหมเก็บไว้ที่ Google Drive เรียบร้อยแล้วหรือถ้าอยากจะทำเป็นโฟลเดอร์ก็ได้นะคะเราก็อัปโหลดเป็นโฟลเดอร์นะคะโดยเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ของเรานะคะแล้วก็ตกลงแล้วก็เอางานเข้ามาเก็บในโฟลเดอร์ได้เลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะกับการใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปนะคะนี่ขอยกเลิกออกไปก่อนนะถ้าจะอัปโหลดรูปภาพก็ได้นะคะแล้วก็เลือกอัปโหลดไฟล์นั่นแหละค่ะแต่เราก็จะมาเลือกเป็นรูปภาพนะคะรูปภาพของเราแล้วก็โอเพ่นได้เลยนะคะบอกแล้วว่าอัปโหลดได้หมดทุกไฟล์นะคะอัปโหลดได้หมดทุกไฟล์เมื่อกี้รูปออกก็มาแล้วนะคะนะคะทีนี้ก็ไม่หายเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ในสมาร์ทโฟนนะคะยังไม่มีแอป Google Drive นะคะให้ดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะคะเข้าไปที่ Play Store แล้วก็ค้นหา Google Drive นะคะพิมพ์เข้าไปจะเป็นรูปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมแบบนี้ล่ะค่ะนะคะสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกรูปภาพแล้วก็แชร์ไปที่ Drive แค่นี้นะรูปภาพของงานอะไรต่างๆเราก็จะลงเก็บไว้ที่ Drive เรียบร้อยนะคะก็ฝากเอาไปทดลองทำกันดูนะคะรับรองได้ว่างานของเราไม่หายอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ด้วยนะหาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ